สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้มาทำไมนี่แกะพรุนกันแกะพรุนเดี๋ยวจะไปลองเชื่อมดูกันเชื่อมเหมือนเชื่อมเหมือนไอ้นั่นนะเหมือนเชอร์รี่นี่พรุนถ้าอร่อยก็คงได้อีกรอบหนึ่งอันนี้มันยังไม่สุกมันเหอะมันก็เริ่มสุกแล้วอีกวันสองวันก็นั่นคือว่าอย่างนี้มันจะแข็งดีนะยายบอกว่าถ้ามันดีก็ได้รอบทำไมถึงได้อีกรอบเพราะว่ายายไม่มีปูนขาวแล้วได้ปูนขาวมาห่อเดียวห่อเล็กๆห่อละ10 บาทหรือเท่าไหร่ซื้อมานี่เนื้อมันนะนี่คือพรุนดังพรุนเดิมนะเพื่อนๆพรุนที่เอาไปทำได้หลายๆอย่างไม่ใช่พรุนป่าเนาะเห็นไหมตอนนี้มันไม่มีแมลงเลยถ้าไปสุกไปนิดหนึ่งมันจะมีไม่รู้นะยายก็ไม่รู้นะทุกปีมันจะมีหนอนมีอะไรเมื่อว่าปีนี้มันไม่มีก็ไม่รู้นะยายไม่เคยเก็บขนาดนี้เนาะคือจะรอเก็บตอนสุกมันก็แปลกอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรนะเหมือนไอ้ลูกพรุนสีเขียวยายที่ยายบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบน่ะช่วงแรกๆที่เริ่มสุกนอนเจาะเนาะพอมาสักพักหนึ่งไม่มีเลยไม่มีนอนเลยเหมือนที่ยายเมื่อวานยายไปเก็บได้5 ลูกไม่มีนอนเลยสักลูกมันแปลกมากเลยเหมือนไอ้นี่เหมือนกันทุกปีนะพอเริ่มสุกปุ๊บนอนเจาะแล้วสักพักไปไม่มีนอน มันแปลกนะมันแปลกอันนี้ก็มาคุยอันนี้ ยายจะบอกไว้ช่องยายนะช่องยายตะนะคะช่องยายตะเมียฝรั่งชนบทคือช่องยายนะมันเป็นช่องที่ว่าคือยังไงอะเหมือนบางคนเขาแบบช่องกินเขาก็ทำกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโชว์ตำกับข้าวหน่อยกินหน่อยอะไรเงี้ยแต่ยายเนี่ยมันจับฉายเรียกว่าจับฉายมั่วแล้วก็เวลาเนี่ยบางคนก็บอกบางคนก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าจะมาคือยายไม่มีสูตรไงเพื่อนๆคือยายไม่มีสูตรให้ยายทำทุกอย่างมั่วๆน่ะถ้าบางคนเขารอดูสูตรเหมือนกับว่ายายเนี่ยว่าเชื่อมพรุนเชื่อมลูกพรุนบางคนเขาก็เชื่อมโชว์เชื่อมอย่างเดียวใช่ไหมเขาจะแบบแค่คลิปแค่ไม่ถึง10 นาทีบางทีน่ะเขาโชว์เชื่อมอย่างเดียวว่านี่ลูกพรุนนะคะเอามาล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแกะเสร็จแล้วเขาแล้วก็ไปแช่น้ำปูนแล้วก็เอาไปเชื่อมอย่างนั้นมันง่ายนะมันเร็วใช่ไหมเพื่อนๆมันเร็วอันนั้นคือเขาจะมาบอกสูตรไงเพื่อนๆเนาะไม่ว่าอันนี้ยายแค่เล่าให้ฟังนะเหมือนทำกับข้าวเหมือนทำส้มตำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเขาบอกสูตร FC ไงเขาก็แบบชุยๆเอาชุยๆตัดเอาอ่ะนะแต่ยายทำมันไม่มีสูตรทำตามสไตล์เราเนี่ยแหละไม่ชอบมาคุยทำงานแล้วก็คุยกับ FC เนาะมั่วไม่มีสูตรก็เลยแบบว่าทำให้ไม่ได้แล้วนะเหมือนทำลูกชิ้นทำอะไรบางคนนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเวลาทำยุกลูกชิ้นเขาก็บอกว่าหมูเท่านี้กรัมนะคะน้ำตาลเท่านี้เกลือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้เขาบอกสูตรยายไม่ได้ห่วงสูตรนะคะไม่ได้ห่วงสูตรอันนี้มันยังไม่สุกมันจะแก่เม็ดมันจะออกยากหน่อยเม็ดมันจะติดผลไม้หน่อยนะก็เป็นบางต้นนะเพื่อนๆต้นอยู่ทางโน้นอ่ะมันไม่ติดนะมันไม่ติดเม็ดนะแกะมาเม็ดมันก็อยู่ไกลอยู่มันเดี๋ยว FC ถามหาเม็ดเองนี่คือเม็ดแหลมๆอย่างนี้นะคะแต่ต้นเนี้ยเม็ดจะติดหน่อยจะเหนียวอ่ะเรียกว่าอะไรขี้เหนียวอ่ะนี่แกะมามันก็จะเนี่ยบางอันมันก็เอาออกง่ายทางอันนู้นเนี่ยแต่ต้นทางนู้นออกง่ายเนาะแต่ยายคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเชื่อมแบบว่าเปียกๆก็ได้นะแต่กลัวเก็บไว้ไม่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวมาดูก่อนเชื่อมมีเพื่อนยายมาลัยบอกว่าให้กวน
ไอ้พูนป่านะเขาบอกว่าให้เอามากวนทำไมอะยายไม่เคยลองหรอกแต่เขาเพิ่งบอกวันนี้บอกยายว่ายังไงเพื่อนเพื่อนเนี่ยไอ้พูนป่าที่ยายเก็บข้างทางนะเอามาแกะเม็ดออกปั่นเสร็จแล้วก็เอาไปต้มหรืออะไรคือเหมือนกับว่าเขากรองเอามากรองเอากากออกแล้วเอาไปกวนนะโอ้ยแบบนั้นยายตาไม่เอาเพื่อนๆยายตาไม่ทำหรอกมันเสียเวลานะไม่ใช่ว่ามันเสียเวลานะไม่บอกว่าเสียเวลาก็บอกว่าโอ้ยเอาเวลาไปทำอะไรมันไม่ใช่แบบเสียเวลาหรอกมันขี้เกียจน่ะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนอนนิ่มเนี่ยตัวนี้มันสุกแล้วมันนิ่มพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่นิสัยของเรานะเพื่อนๆยายชอบทำอะไรที่เร็วๆนะหุย6นาทีแล้ว นั่นหมดแต่คุยเดี๋ยวเชื่อมแป๊บเดียวเสร็จจริงๆแล้วเชื่อมนะเป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จแต่ชุ่ยๆจะเอาตัดต่อเอานะใครอันนี้คือทำครั้งแรกเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวใครรอดูสูตรใหญ่ก็ไปดูตอนท้ายๆตอนแรกๆตอนแกะนี่ไม่ต้องดูเด้อใครๆก็แกะเป็นใครอยากได้สูตรนะใครอยากได้สูตรต้องไปดูตอนหลังๆตอนหลังเร็วมากตอนเชื่อมนะแต่จริงๆมันช้ามากจริงๆมันช้ามากแต่มันเร็วมากเข้าใจกันไหมเนี่ยที่ยายพูดนะตอนแกะนี่แบบเดียวแกะนี่ไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานไปแค่นี้แหละตอนแกะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูตอนเชื่อมด้วย แกะเสร็จแล้วจะไปแช่น้ำปูนนะมา เสร็จแล้วเพื่อนๆนั่นพักเวลาไปเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาแช่น้ำปูนนี่นะเมื่อกี้ยายไลฟ์สดมีคนบอกว่าแช่เบกกิ้งโซดาได้นี่ยายก็เลยเอามาใส่หมดเลยเมื่อกี้ยายประหยัดปูนขาวไว้ว่าจะเผื่อไว้ทำรอบสองประหยัดไว้มันก็เลยมันนิดเดียวเองก็เลยโอ้เอามาใส่ให้หมดซะเดี๋ยวลองดูเบกกิ้งโซดาจะได้ผลไหมครั้งต่อไปถ้ามันอร่อยนะยายจะลองดูอันนี้มันเป็นปูนขาวนะคะเพื่อนๆปูนขาวยายไม่ได้ปิดถุงไว้มันแข็งมันแข็งเนาะเดี๋ยวมาดูการแช่น้ำปูนไว้มาแช่ไว้สัก30นาทีหรือเท่าไหร่เดี๋ยวยายเราก็ไปทำงานอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาล้างแล้วก็เอาไปเชื่อมเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อมาเพื่อนๆมาดูกันหลังจากที่เราแช่น้ำปูนแล้วก็เอาขึ้นมาล้างให้มันเสด็จน้ำขึ้นมาล้างแล้วก็ทีนี้ก็มาใส่หม้อเนาะก็จะทำการเชื่อมเนี่ยเปิดไฟอ่อนๆก่อนยายจะทำเหมือนเชอรี่นั่นแหละมารอดูกันเชื่อมไอ้นั่นยายก็ทำอย่างนี้แหละเชื่อมมะเขือเทศเนาะเนี่ยหม้อนี้เขาเขียนไว้เนี่ยมันมีข้างฟ้าอยู่ด้านไหนเนาะ5ลิตรหม้อนี้5 ลิตร5กิโลเปล่า5ลิตรน่ะก็ถ้าเป็น5ลิตร5กิโลก็ลูกพรุนนี้ก็เกือบ5กิโลเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ายายนะเนี่ยมีน้ำตาลอยู่แค่เนี้ยจะใส่เยอะแค่ไหนน้ำตาลเนี่ยกิโลไม่ถึงกิโลนะน้ำตาลเพราะว่ายายเปิดใช้ไปแล้วเนี่ยเปิดไปทำขนมเค้กแล้วนะพรุนเกือบ5กิโลคิดว่านะไม่ได้ช่างหรอกก็กะเอาเพื่อนๆบางคนก็ชอบหวานแต่ยายว่าถ้าเกิดทำไม่หวานน่ะมันจะไม่เหนียวเนาะมันจะแย่ๆมันจะแฉะถ้ามันไม่หวานเนาะถ้ามันหวานมันก็จะจับตัวลูกพรุนมันก็จะอร่อยนะแต่ส่วนมากฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบหวานกันเนี่ยเปิดไฟอ่อนๆไว้งี้แหละดูก่อนเนี่ยน้ำตาลกิโลนึงยายใส่ไม่หมดนะเดี๋ยวดูก่อนดูสภาพอากาศก่อน ดูสภาพอากาศเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเดี๋ยวมาดูกันนี่ดูเพื่อนๆขนาดยายไม่ได้ใส่น้ำเลยนะเนี่ย
น้ำมาเพียดแล้วต้มไปสักพักเองยายใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยกำลังจะมาเร่งไฟเมื่อกี้เองตอนแรกใช้ไฟอ่อนๆยายกลัวมันไหม้ไงมันไม่มีน้ำเนาะตอนนี้มันมีน้ำแล้วก็มาเร่งไฟขึ้นหน่อยนึงใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้น้ำกว่าจะแห้งแต่นี่ยายคิดว่ายายจะไม่ทำให้แห้งหรอกจะไม่ทำให้แห้งเหมือนเชอรี่นะจะทำแบบว่าให้มันนิ่มๆ อ่ะนะจะมาดูกันมาดูกันต่อเดี๋ยวขอชะแวบไปไลฟ์สดก่อน ในระหว่างที่ไลฟ์สดก็ต้มอันนี้ทิ้งไว้ห้ามไหม้นะเตือนยายด้วยล่ะมาเพื่อนๆมารอลุ้นกันยายรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไรเพื่อนๆปูนน้อยปูนน้อยมันไม่ค่อยมันไม่แข็งอ่ะยายปูนขาวยายมีปูนน้อยไปแต่ก็มันก็ไม่เสียหรอกมันก็กินได้อยู่แต่อยู่ที่ว่ามันไม่แข็งเฉยๆนะมันไม่เหมือนเชอรี่เนาะแล้วก็มาดูกันรอให้มันแห้งก่อนมันจะออกเละๆหน่อยเพราะเราปูนเราแช่น้ำปูนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยววันหลังยายจะขอแช่อะไรนะเบกกิ้งโซดาเหมือนคุณแปะบอกเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมูหรือจ้าแต่ยายรู้สึกว่าน้ำปูนมันน้อยนี่จ้านี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นพรุนเดี๋ยวจะกลายเป็นพรุนอะไรนะเขาเรียกว่าพรุนอะไรนะโอ้ยดูก่อนถ้ามันดูให้มันแห้งก่อนถ้าไม่งั้นจะเอาไปเป็นอะไรนะกวนเลยแต่เขาบอกกวนเขาบอกว่าต้องปั่นให้มันละเอียดเนาะเดี๋ยวมาดูกันถ่ายคลิปเลยเนี่ยถ่ายคลิปด้วยไลฟ์สดด้วยมันไลฟ์สดด้วยเพื่อนๆผลสุดท้ายยายจะเปลี่ยนเป็นกวนเดี๋ยวให้เย็นก่อนยายจะไปปั่นจะปั่นแล้วก็จะมากวนเนาะเพราะว่ามันเละอ่ะเสียดายเดี๋ยววันหลังค่อยเอาไปลองทำใหม่เนาะครั้งแรกเนาะจะเอาอะไรนักหนาครั้งแรกแต่ว่ามันยายคิดว่ามันเพราะว่ายายเคยเชื่อมเชอรี่มาตั้งหลายรอบแล้วคิดว่ามันน้ำปูนมันน้อยเดี๋ยวครั้งต่อไปยายจะลองแช่เบกกิ้งโซดาที่คุณแปะบอกลองดูเนาะอันนี้มันคือว่ามันเป็นไม่เป็นชิ้นแล้วก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ากวนเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเนี่ยรอให้มันเย็นก็ไปปั่นแล้วก็เอามากวนต่อเนาะจะกวนทางนี้มันเป็นชิ้นอยู่นะเดี๋ยวมันไม่น่ากินเอาไปปั่นให้มันละเอียดเนาะรอให้มันเย็นก่อนอร่อยชิมแล้วเนี่ยชิมนะอร่อยมาดูกันเพื่อนๆ เนี่ยมันจะได้แบบเนี้ยเอาไปตากอันนี้ขนาดเมื่อวานยายอะไรนะไม่ให้มันแห้งเนาะยายจะเอามาปั่นแต่อร่อยมากเลยเพื่อนๆอร่อยกินตรงเปลือกมันเนี่ยเปลือกมันอะจะออกหนึบๆขนาดยังไม่ได้ตากเนาะแต่เสียดายมันไม่เป็นชิ้นไม่รู้มาเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะลองอีกเป็นเพราะปูนหรือเป็นเพราะอะไรแต่ปูนยายไม่มีแล้วแต่อร่อยจะตากอย่างนี้เลยหรือว่าจะเอามาปั่นไปปั่นฮะเพื่อนๆบอกยายหน่อยยายก็ไม่รู้เหมือนกันไลฟ์สดถาม FC ดูไหมอันนี้ตรงเปลือกมันเนี่ยมันหนึบอร่อยนี่ตรงเปลือกมันเอายังไงดีเพื่อนๆเมื่อวานไม่ได้เคี่ยวให้มันก็คือว่าอยากเอาปั่นอีกไงอยากจะเอาไปปั่นอีกหรือว่าจะตากเลยลองปั่นครึ่งหนึ่งตากครึ่งหนึ่งไหมเสียดายวันนี้ไม่มีแดดอีกต่างหากเฮ้ยไม่รู้คิดไม่ถูกครั้งแรกเนาะเพื่อนๆผลสุดท้ายก็เอามาปั่นจะเป็นอย่างนี้ไม่ปั่นจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวยายจะเอาแบบที่ไม่ปั่นไว้สักนิดนึงตากข้างๆดูแล้วเราก็จะมารอลุ้นกันว่าแต่ยายคิดว่าแบบนี้อร่อยกว่าเนาะมันดู
ปั่นแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเอามาเคี่ยวอีกนิดนึงแล้วเอาไปตากเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ยายจะมากวนอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเอาตากอันนี้ก็จะลองตากสีมันสวยเนาะอันนี้นะแต่ว่าคอยดูตอนมันแห้งไปสีมันจะเป็นยังไงปั่นไปสีไม่สวยอันนี้จะลองแบบเนี้ยแต่แบบเนี้ยสีน่ากินเนาะครั้งแรกเนาะดูก่อนถ้าแบบนี้ใช้ได้ก็จะทำแบบนี้นี่อันนี้ยายลองเอาตากแล้วนะลองดูถ้าแบบนี้มันได้ผลยายก็จะทำแบบนี้แบบนี้มันน่ากินมันเป็นชิ้นไอ้ตัวชิ้นนะคือเปลือกมันนะเพื่อนเพื่อนอร่อยอร่อยเปลือกมันจะอบหนึ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 บพวกนี้มันเป็นเนื้อของมันแต่เป็นชิ้นนะเป็นเปลือกดูก่อนถ้ามันแห้งถ้ามันใช้ได้ยายจะทำแบบนี้ครั้งต่อไปเนาะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสุกแล้วสีมันมาสวยอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้สีออกจะจืดๆเนาะเนี่ยเสร็จแล้วแต่ยายจะเอามาตากนี่ยายจะให้ดูอันนี้คือเชอร์รี่เชื่อมนะคะเชอร์รี่เชื่อมที่ยายเชื่อมเหมือนพรุนเลยพรุนน่ะทำเหมือนเชอร์รี่เลยนะแต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรยายคิดว่าน่าจะน้ำปูนน้อยไปเห็นไหมล่ะเนี่ยเชอร์รี่ยายเชื่อมมามันยังเป็นชิ้นอยู่เลยเนี่ยยายเชื่อมตั้งนานแล้วนี่เชอร์รี่เชื่อมเหนียวหนึบอร่อยเนาะเนาะเนาะยายจะทำให้มันได้แบบนี้มันไม่ได้เสร็จแล้วมาเราจะตักวันนี้ไม่มีแดดน่าเสียดายก็จะเอามาเสร็จแล้วเพื่อนๆแน่ได้สองถาดอันนี้ที่ยายตากเนาะที่ไม่ปั่นดูปัญหามันก็มีอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยยายไม่มีที่ตากมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะแล้วก็ตากข้างนอกพอแมลงวงแมลงวันอีกวันนี้ไม่มีแดดไม่รู้จะตากตรงไหนเนี่ยยังเหลือในหม้ออีกในหม้อก็ประมาณ2ถาดเองอ่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่แหละปัญหามันยายมีถาดแค่2อันเองก็ต้องเอาไว้ในบ้านอย่างนี้เลยให้มันเย็นก่อนจะเอาเตาอบก็ไม่ไหวละเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันแค่นี้แหละเพื่อนๆอย่างนี้มันต้องใช้ได้แล้วแหละไม่ต้องมาดูกันหรอกน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวตอนไลฟ์สดจะถ่ายให้ดูเนาะแค่นี้แหละคิดถึงเป็นตาแซ่บสีมันก็ออกจะคล้ายๆกันแล้วเนาะตอนแรกไม่คล้ายเลยเนาะ